วันนี้เริ่มต้นข่าวแรกครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ได้นำคณะหัวหน้าศูนย์ราชการองค์กรภาคเอกชนนะครับรวมส่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ในกระทรวงมหาดไทยครับที่บริเวณหน้าบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายวิทุรัตน์ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายพงพัฒน์วงตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนางสุจิตราศรีนามนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนพร้อมส่งและให้กำลังใจด็อกเตอร์การเป็นปรีชิตานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีที่ได้โยกย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงมหาดไทยโดยมีคณะหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหัวหน้าหน่วยงานส่วนท้องถิ่นข้าราชการลูกจ้างพ่อค้าประชาชนในจังหวัดจันทบุรีนำช่อดอกไม้และของที่ระลึกมามอบแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากซึ่งในโอกาสนี้นะครับทางด้านของดร.การเป็นปรีชิตานนท์นะครับทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้กล่าวชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีนะครับที่ท่านได้ไปรับตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็อวยพรให้ประสบความสำเร็จในอาชีพราชการหลังจากนั้นนะครับก็เป็นการมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจนะครับแสดงความยินดีซึ่งบรรยากาศนะครับเมื่อช่วงเช้านี้ก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็เป็นบรรยากาศที่กันเองมากๆนะครับสำหรับท่านดร.การเป็นปรีชิตานนท์ของเรานะครับก็เดินทางไปรับตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้ว่าด้วยนะครับ